กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ลุ้นกันอยู่นะสำหรับ3ท่านผู้โชคดีจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงท้ายๆนะคะวันนี้ที่อาจารย์จะมอบนั่นคือหลวงปู่ทวดนะไว้หน้ารถบูชาหน้ารถให้แคล้วคลาดปลอดภัยเลยแต่ว่าท่านผู้ชมนะครับในช่วงวันนี้นะครับผมเจอคนดีท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นผู้เสียสละให้กับสังคมนะเป็นถือว่าช่วยองค์กรมูลที่มาดูตลอดเขาเป็นผู้เสียสละจริงๆนะครับวันนี้ได้เจอเขาแล้วนะครับถึงแม้อยู่ท่ามกลางสายฝนแต่ไม่เคยจนด้วยน้ำใจไปพบกับสิ่งดีๆตรงนี้เลยครับนะฮะครับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่จะมอบให้คนดีที่เดินตามครูตลอดนะครับและรวมถึงนะฮะก้อนเค้กกำงามที่จะมอบให้นะครับเดี๋ยวน้องทีมงานจะมอบพร้อมกับของฝันด้วยนะครับของฝันครูที่โต๊ะนะครับวันนี้มาจะสดตรงนี้เลยครับโอ้โหตั้งแต่ปีแรกหนูก็จะโดนเซอร์ไพรส์ด้วยครูตลอดหนูคิดว่าตั้งแต่เช้าวันนี้จะมีอะไรไหมมีของฝันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็จะมอบให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยเทียนคือจริงๆแล้วปกติเนี่ยสตรอเบอรี่ต้องหลุดอุปกรณ์ไปเลยแต่วันนี้นะครับขอให้น้องม้วยผมก็เป็นตัวแทนของบิลเลอร์ชาแนลและบริษัทกัตนากรุ๊ปมอบให้พิธีกรคนเก่งนะฮะพร้อมทั้งโอ้โหอยากกินเค้กเหลือเกินเชื่อว่านะครับมันเป็นความรู้สึกดีๆมันเป็นเทียนคู่ขอให้มีพลังให้มีสตังค์เยอะๆแล้วก็เป็นเด็กดีตลอดไปขอบคุณค่ะนะครับอธิษฐานนะอธิษฐานก่อนนะครับอธิษฐานยังเนี่ยอธิษฐานเลยอธิษฐานแล้วใจดีใจครับท่านผู้ชมนะน้ำตาซึมนะวันนี้มันเกิดแล้วก็ของตันนี้นะครับโอ้มอบให้เลยครับนี่หันมองกล้องหน่อยนึงนะครับอ่ะของฝันนี้นั่นเป็นของฝันม้วนเนี่ยรักพี่น้องทหารมากในกล่องนี้นะฮะเป็นเสื้อที่แน่นอนนะฮะพี่ๆของเราก็เป็นนายทหารหลายท่านที่ช่วยทำบุญผมอยากให้เอาตัวอย่างและเยี่ยงอย่างนะถ้าทำสิ่งใดก็ตามให้มีความอดทนและเข้มแข็งเพราะทหารอดทนขอให้ม้วนอดทนเรียนให้จบแล้วก็จะได้ใส่เสื้อคุยสายรูปคู่กันนะครับผมครับจะได้คุยได้ไงว่าจบแล้วนะอ่ะมอบไปเลยนะครับกองฝันนี้ขอบคุณค่ะดีใจไหมดีใจดีใจเลยครับน้ำตาซึมไปเลยครับก็จริงๆเมื่ออยู่กับโอ้ยอยู่กับกูมา5ปีเราเจอเซอร์ไพรส์มาตลอดทุกปีแล้วปีนี้ก็คิดว่าเอ๊ะเราคิดมาว่าจะมีเซอร์ไพรส์มาแต่น่าจะไม่มีอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มันก็เป็นครั้งความรักความผูกพันที่มันเกิดขึ้นขอบคุณครับครับก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยขอบคุณพ่อครูของเราแล้วก็ขอบคุณน้องๆทีมงานทุกๆคนเลยนั่นแหละค่ะต้องขอบคุณตัวเองด้วยเพราะเป็นคนดีมาตลอดขอบคุณค่ะครับนะฮะจ้าค่ะครับเดี๋ยวยกหน้าที่กันต่อเดี๋ยวเค้กจะละลายใช่ค่ะครับท่านผู้ชมนะฮะก็คือรายการของเราเป็นรายการสดๆนะครับนั้นก็ถือว่าครอบครัวเราเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องนะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเราต้องดูแลกันนะครับใครป่วยใครเจ็บใครตายถ้ารู้ถ้าทราบถ้ามีเวลาเราไปช่วยท่านนะครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะอยู่คู่กับพ่อครูอันนี้วันเกิดนะไม่ใช่วันตายครับซึ้งแต่ว่าเราตื่นปลื้มใจไงลุ้นมาตั้งแต่เช้าอยู่เหมือนกันว่าจะมีใครเบิร์ธเดย์หรือเปล่ายังไงนะรู้สึกไหมน้อยไหมก็ไม่ค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าเราโทรศัพท์แล้วแต่ว่าครูบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไม่รู้จะมาทันไหมเราก็ลุ้นมาว่าจะทันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะไปกันไปจะไปกันมานะคะเอาล่ะมาตอนนี้ทำหน้าที่ให้คุณผู้ชมกันต่อเลยดีกว่าแล้ว SMS ต่อมาเลยนะคะสำหรับคุณนัทนะเลขทะเบียน4654โชคลาภการงานที่ทำอยู่ดีหรือเปล่า4654คุณนัทนะครับลาดเหลานะครับโชคลาภการงานที่ทำอยู่ดีไหมนะถ้าถามว่าถ้าทำแบบพอใจไม่ค่อยพอใจก็ควรแต่ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับงานอาจจะเข้ามารอบนี้หนักนิดนึงจัดเต็มแต่ว่ารอบปีหน้าสบายอยู่ต่อนะอย่าเปลี่ยนแปลงโชคลาภพอมีบ้างแต่ว่าเป็นโชคลาภที่ติดปลายนวมจากคนอื่นแต่มีอานิสงส์มาถึงเราด้วยนะครับคุณนัทนั่นเองครับคุณนัทเลยครับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้เลยครับส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมซึ้งอยู่กับหนูอยู่เดี๋ยวไม่กดมาเดี๋ยวไม่เป็นผู้โชคดีนะแล้วอย่าลืมดูไปซึ้งไปอย่าลืมทำบุญกับผมด้วยล่ะนะท่านจะได้เซอร์ไพรส์ผมนะให้ครบ 84,000 นะครับ108บาทเท่านั้นเองร่วมกันครับ SMS ต่อมาค่ะเอสมาต่อมานะคุณบุญตาพี่เจี๊ยบนี่เองนะทะเบียนรถ585นี่สินโชคลาภเป็นยังไงคะก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะพี่บุญตาพี่เจี๊ยบนะฮะคือแฟนรายการของเราค
ือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาทํามากินแล้วพี่บุญตาก็เป็นคนสู้ชีวิตสิ่งตรงนั้นนะฮะเราตั้งใจนะครับนี่อ่ะทําให้เรารู้สึกว่าต้องมั่นใจและก้าวต่อถ้าไม่มีนี่มันแบบวันๆอยู่ไปวันๆให้คนเป็นนี่ต้องแข็งนะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วว่าชีวิตเนี้ยมีนี่ได้ปลดนี่ได้ด้วยตัวเราจะภูมิใจแต่ถ้าไม่มีนี่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรกันน่ะมันดูเหมือนวงทุกวันฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะฮะใช่มั้ยอดทนไว้อดทนนะครับนะฮะต่อมาค่ะมาที่คุณเอสมาต่อมาคุณสุขศรีค่ะทะเบียนรถ1916ถามเรื่องโชคลาภ1916นะฮะมีโชคมีลาภครับนะฮะก็มีระดับที่ว่านะฮะไม่ใช่เล็กน้อยแต่พอสมควรเพียงแต่ว่าไอการหวังโชคหวังลาภนะมันเดี๋ยวก่อนวางไว้ก่อนเมื่อยังไม่ขยับของกันไปครับจะเก็บกลับบ้านแล้วคือเรื่องโชคลาภนี่ต้องเป็นสำคัญเพราะว่าระยะนี้หลังๆเราหวังเยอะนะให้ปณีปนอมกับโชคลาภก่อนว่าเราอาจจะเหนื่อยเอาจะมายากเค้นในเรื่องของสภาวะนี่ถ้าเราจะหวังแค่โชคลาภมาให้ทุเรานี่ไม่ได้ช่วงนี้จะหวังเยอะแต่ก็มาบ้างนะครับถึงแม้ไม่เต็มไม้เต็มมืออาชีพที่ดีที่สุดแล้วคุณทำแล้วจะสุขสีสวัสดีและดีใจคืออาชีพที่เกี่ยวข้องเรื่องของอะไรมั้ยน้องมวยเรื่องของที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นอาหารที่เป็นของหวานนี่ทำได้นะครับส่วนที่เป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าออนไลน์ครับเดี๋ยวนี้เขานิยมลองทำดูนะฮะอาจจะเป็นข้อเล็กๆอาจจะเป็นเกร็ดน้อยแต่ทำให้คุณรวยได้นะครับสุขสีครับนะฮะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะคอันนี้จากคุณณัฐวัฒน์สวัสดีครับคุณณัฐวัฒน์บอกว่างานเนี่ยขายวัสดุก่อสร้างกงสีฝั่งผู้หญิงครับเปลี่ยนได้ไหมคะอ้าวแล้วจะเปลี่ยนนะฮะก็เปลี่ยนแฟนใหม่เลยครับไม่ได้นะฮะไปแตะไปต้องเขาไม่ได้ของในกงสีก็คือของภรรยาเราใช่ไหมนี่ภรรยาเนาะคือถ้าคุณไปแตะไปต้องแล้วปัญหาเดี๋ยวจะมีเรื่องกันซะเปล่าๆนะเราพยายามวางหมากให้ดีทำควบคู่เติมเต็มของเก่าที่มีทำได้ก่อนถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะแปลงรอเวลาจังหวัดตะคุณสัก2ปีดีไหมครับทดแทนบุญคุณกันไปก่อนนะฮะครับตาก็บอกว่ายังไม่มีบุตรจะมีโอกาสมีไหมคะบุตรมีไหมรอบปีนี้ยังไม่มีรอบปีหน้าหลังจากมีสามีเป็นผู้ชายครับค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะเป็นจดหมายเลยนี่หูส่งน่าจะเป็นของพระแล้วแหละค่ะพี่ทีเททองหล่อพระพุทธชินราชนะคะครับสาธุนะร่วมบุญคุณเจ้าท่านหลวงพ่อทวีค่ะวัดอะไรนั่งเว้ยจะร่วมทำบุญสร้างกุศลสามัคคีธรรมนะคะวัดสามัคคีธรรมค่ะอันนี้วัดที่ไหนนะไม่ได้บอกวัดมาอ๋อครับเดี๋ยวบอกแค่ว่ามาร่วมบุญร่วมกุศลหลวงพ่ออะไรนั่งเว้ยครับหลวงพ่อทวีค่ะหลวงพ่อทวีนะครับจากร่วมบุญในการสร้างพระพุทธชินราชทองมานี้ก็จะได้เขียนอักขระแล้วก็ให้พระเดชพระคุณเจ้าที่ฐานจิตจะมีพระนั่งปกนะฮะแล้วก็จะได้นะทำพิธีให้ต่อไปซะถูกครับนะฮะเป็นบุญใหญ่นะฮะสร้างบุญด้วยกันแล้วก็ฝากด้วยเนาะ13/14เราไปเจอกันนะคะที่วัดวารีศิรารามนั่นเองนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันก็สามารถที่จะไปเจอนะหรือว่าร่วมบุญกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ3ท่านผู้โชคดีนะคะที่ได้รับหลวงปู่ทวดนะคะที่บูชาหน้ารถยังไงก็ได้เอาใครเอ่ยครับ3ท่านที่ส่งเข้ามานี่แหละค่ะแสดงความยินดีด้วยเขียนจดหมายนะคะแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับหลวงปู่ทวดหรือว่าหลวงพ่อทวดนะคะที่บูชาหน้ารถนั่นเองและอย่าลืมนะคะ ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะกฐินในปีนี้รอบปีนี้เนี่ย 84,000 กองกองละ108บาทครับเช็คชื่อได้นะฮะที่ร่วมทำบุญมานะฮะในแฟนเพจเลยวันนี้นะครับนะเรียนเชิญผู้ชมนะฮะหลังจากจบรายการก็ดีนะครับมาโทรกิ้งกังมาบอกบุญมาร่วมกองกันได้นะฮะทั้ง 84,000 ไม่ไปไหนไปสร้างโบสถ์จะได้กระจายไปทั่วๆหลากหลายวัดทั่วทิศทั่วไทยครับนี่แหละค่ะนะไปร่วมบุญกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อสาล้านนะคะทุกๆกองเลยนะฉะนั้นตอนนี้โทรเข้ามาแจ้งความจำงได้โทรเข้ามาบอกกล่าวได้หรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Facebook Fanpage ของเรานะ Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้นะคะแล้วก็ไปติดตามอัปเดตรายชื่อกันใน Facebook Fanpage เช่นเดียวกันทุกรายชื่อบอกเลยนะคะว่าจะอยู่ในมือของครัวถานำเข้าร่วมพิธีทุกๆครั้งที่เราได้มีโอกาสได้ทั้งบวงสรวงหรือแม้กระทั่งพิธีสำคัญในส่วนของโบสถ์เองก็ตามนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เมื่อเราก็จะถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ